ทีนี้นะครับมาสู่ข้อ3นะครับข้อ3ว่าข้อใดเป็นลักษณะของไบโอมที่มีมวลชีวภาพของผู้ผลิตต่อพื้นที่สูงสุดทีนี้ถ้าเราพูดถึงมวลชีวภาพอ่ะมันมีเนื้อหาตรงนึงที่พี่หนุ่มสอนนะครับก็คือตรงที่เราเรียนเรื่อง NPP อ่ะน้องคือผลผลิตปฐมภูมิสุทธินะครับ NPP คืออะไร NPP ก็คือ Net Primary Production หรือ NPP มันคืออัตราการผลิตมวลชีวภาพสุทธิของ producer ใน ecosystem นั้นๆ นะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากกราฟตรงนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่มี NPP สูงที่สุดนะฮะ NPP สูงที่สุดก็คืออันนี้แล้วกันนะฮะอันนี้แล้วกันนะฮะ percentage of Earth's Net Primary Production ไม่ใช่อันนี้ละกันคืออันนี้แหละน้องจะเห็นว่า NPP สูงสุดมันคือทะเลเปิดเหตุใดทะเลเปิดถึงมีผลผลิตมวลชีวภาพสูงสุดเพราะทะเลเปิดมันกินพื้นที่บนโลกมากอีอันนี้คือพื้นที่นะน้องดูสิกินพื้นที่มากกว่า 65% กินพื้นที่มากกว่า 65% อันนี้คือเรากำลังบอกว่าเฮ้ยพื้นที่ตั้ง 65% สามารถมี NPP หรือผลหรือ NPP เนี่ยย่อมมาจากมวลชีวภาพที่เพิ่มขึ้นหรืออัตราการผลิตมวลชีวภาพสุทธิของโปรดิวเซอร์น้องจะเห็นว่าพื้นกินพื้นที่ไปทั้ง 65แต่ผลิตได้แค่ 24.4 แต่น้องลองดู Tropical Rainforest กินพื้นที่ในโลกแค่ 3.3% แต่มี NPP มากถึง 22น้องว่าถ้าเปรียบเทียบจากอัตราส่วนต่อหน่วยพื้นที่ใครที่มีมวลชีวภาพของผู้ผลิตต่อพื้นที่สูงสุดคำตอบก็คือ Tropical Rainforest ต่างหากที่เป็นไบโอมที่มีมวลชีวภาพของผู้ผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงที่สุดนึกออกไหมครับถึงแม้ว่าน้องจะเถียงว่าพี่หนุ่มอีตัวนี้นะอีตัวopen อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะน้อง open ocean เนี่ยมี NPP สูงสุด NPP สูงสุดก็จริงแต่พื้นที่มันก็เยอะด้วยที่ NPP ของ open ocean สูงเพราะมันกินพื้นที่บนโลกเยอะแต่NPP ของตัว Tropical Rainforest เนี่ยมากถึง22แต่กินพื้นที่ในโลกแค่ 3.3% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไบโอมที่มีมวลชีวภาพของผู้ผลิตต่อพื้นที่สูงสุดก็คือ Tropical Rainforest นั่นเองแล้วคำถามก็คือแล้วอันไหนคือ Tropical Rainforest ในช้อยไหนคือ Tropical Rainforest คำว่า Tropical Rainforest แปลว่าป่าฝนเขตร้อนนะครับหรือไบโอมป่าดิบชื้นนั่นเอง Tropical Rainforest Tropical Rainforest อุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 องศาและมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 200-400 ซมต่อปีการจำแนกนะฮะไบโอมบนบกออกเป็นไบโอมแบบต่างๆเนี่ยเราจำแนกจากอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาไปดูนิดนึงนะครับตรงนี้น้องจะโน้ตก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้พี่มาเฉลยข้อสอบพี่ก็จะไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับแต่พี่สอนเนื้อหาแล้วก็คือเราจำแนกไบโอมบกออกเป็นไบโอมแบบต่างๆจากปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมินะฮะปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีและอุณหภูมิพี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าปริมาณน้ำฝนน้อยและอุณหภูมิร้อนหรืออบอุ่นเนี่ยแต่น้ำฝนน้อยมากนะแล้งนั่นเองพูดง่ายๆคือแล้งนะฮะถ้ามันแล้งแล้วอากาศร้อนด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทะเลทรายถูกไหมฮะเนาะแล้งคือฝนน้อยนะฝนเฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า30เซนติเมตรต่อปีเท่านั้นเองคือโคตรน้อยอันนี้จะกลายเป็นทะเลทรายเลยนึกออกไหมฮะเนาะแต่ถ้าสมมุติเราไปอยู่บริเวณที่ร้อนร้อนแล้วฝนร้อนแล้วฝนน้อยอันนี้เป็นสวันนานะร้อนแล้วฝนน้อยอันนี้เป็นสวันนานะครับแต่ถ้าร้อนแล้วฝนมากนี่ไงคือ tropical rainforest สวันนาคืออะไรสวันนาคือทุ่งหญ้าเขตร้อนนึกออกไหมฮะจบไปแต่ถ้าอบอุ่นแล้วฝนมากอันนี้จะเป็นป่าผัดใบเขตอบอุ่นแต่ถ้าอบอุ่นแล้วฝนปานกลางอันนี้เป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นแต่ถ้าอบอุ่นแล้วฝนน้อยอันนี้เป็นชัพพารอลนะครับเนาะแต่มีอันนึงที่น่าสนใจก็คือหนาวหนาวแล้วฝนน้อยจะเป็นทุนดรานะครับหนาวแล้วฝนน้อยจะเป็นทุนดราแต่ถ้าหนาวแต่ยังพอมีฝนบ้างอันนี้จะเป็นไทก้าที่เราเรียกว่าป่าสนนั่นเองนะครับอันนี้เนาะน้องจะโน้ตก็โน้ตนะครับแต่เอาเป็นว่าเราจำแนกจากปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีและอุณหภูมิทำให้ได้ไบโอมบกแบบต่างๆแต่ตัวที่พี่อยากให้น้องจำก็คือ tropical rainforest หรือป่าฝนเขตร้อนนั่นเองอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 องศาและที่สำคัญคือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 200-400 เซนติเมตรต่อปีนะครับพอน้องทราบตรงนี้แล้วมันทำให้สามารถทำข้อนี้ได้เลยน้องรู้เลยว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อไหนคือ Tropical Rainforest คำตอบก็คือข้อ3ครับข้อ3คือ Tropical Rainforest ก็คือบริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ย100ไม่โดยเฉลี่ยเกิน100เซนติเมตรก็แน่นอน Tropical Rainforest คือเราต้องการหา Tropical Rainforest น้องคือ
อันเนี้ยเป็นพี่ไม่จำนะฮะว่าอันไหนมีเท่าไหร่พี่จะจำแค่ตัวนี้เท่านั้นตัวที่สำคัญสำคัญเนาะ Tropical Rainforest มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณคือประมาณ200ถึง400ซมต่อปีเนี่ยออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยก็คือเกิน100ซมต่อปีถามว่าข้อ1คืออะไรมักเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งอันนี้เราจะเรียกว่าสวันนาเนาะข้อ2มีชั้นดินเยือกแข็งคงตัวที่เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์อันนี้คือทุนราพี่สอนนะเดี๋ยวพี่สลับไปให้ดูเรื่อยๆนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยสวันนาอุณหภูมิใกล้เคียงป่าดิบชื้นนะครับแต่ฝนน้อยกว่านะครับอันนี้มักเกิดไฟไหม้เมื่อฤดูร้อนเห็นไหมอันนี้พี่สอนนะฮะในเนื้อหาเนาะทีนี้อันต่อไปก็คือทุนดาจะมีชั้นน้ำแข็งปกคลุมที่เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์เราเรียกว่าชั้นดินเยือกแข็งคงตัวนะครับการย่อยสลายสารอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์สารเกิดไม่ดีนะครับเนาะมันก็จะเกิดฮิวมัสทับถมกันเพราะมันเย็นมันหนาวเพราะมันมีชั้นน้ำแข็งปกคลุมก็จะเกิดถ่านพีทขึ้นมาในป่าที่เราในไบโอมที่เราเรียกว่าทุนดรานะครับเนาะโอเคไหมฮะเนาะเพราะฉะนั้นข้อ2คือทุนดรามีฤดูหนาวแห้งแล้งอุณหภูมิติดลบมีฝนตกน้อยข้อ4นี่คืออะไรข้อ4คือทุนดราเหมือนกันถูกเปล่าทุนดราแล้วข้อ5กลางคืนมีอากาศหนาวมากและกลางวันอากาศร้อนมากน้องว่าที่ไหนคำตอบคือทะเลทรายข้อนี้ถามพี่หนุ่มว่าน้องมีความรู้เรื่องไบโอมบกแบบผิวๆทำได้หรือเปล่าทำได้คือเราดูสารคดีเราก็ตอบได้แล้วข้อนี้จริงๆไม่ยากนะครับแต่เราต้องรู้คือเอาจริงไหมคือจริงๆตอนพี่ไปสอบข้อนี้พี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่แบบมั่นใจนะแต่ว่าพี่รู้เลยว่ามวลชีวภาพสูงสุดมันคือ tropical rainforest คือป่าฝนเขตร้อนแล้วก็จากช้อย1 2 3 4 5ข้อ3น่าจะเป็นป่าฝนเขตร้อนที่สุดจบตอบข้อ3แค่นั้นเองไม่ยากนะครับเนาะไปต่อนะครับข้อ4เขาบอกว่าปลานิลเป็นปลากินพืชที่เจริญเติบโตเร็วมีลูกได้ครั้งละมากๆสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันหลากหลายและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันนี้เขาก็บรรยายเรื่องปลานิลนะฮะจากข้อมูลข้อใดเป็นปัจจัยที่มีโอกาสเพิ่ม carrying capacity ของประชากรปลานิลในบึงน้ำจืดแห่งหนึ่งได้มากที่สุดคำถามคือ carrying capacity คืออะไรพี่หนุ่มบอกแล้วว่าระบบนิเวศมันมีส่วนที่ชอบออกข้อสอบอยู่ก็คือส่วนที่เป็นกราฟนะฮะ population นะครับหรือว่าประชากรนะฮะหรือว่าประชากรนะสวัสดีวันฝนตกด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้แถวบ้านมีฝนตกจริงๆอ่ะภาคเหนือภาคอีสานก็คือได้ข่าวว่าฝนตกกรุงเทพก็ฝนตกนะครับกรุงเทพก็ฝนตกเพราะว่าพี่เพิ่งขึ้นมาจากกรุงเทพเนาะในช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนาะน้องๆหลายคนมาเรียนม้วนนี้ก็คงจะใกล้สอบแล้วนะครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับพี่หนุ่มเป็นกำลังใจให้ฮะ อ๋อหนูสอบแล้วเหรอลูกกดดันไหมตอนสอบกดดันไหมไม่กดดันก็ทำเต็มที่ใช่ไหมเป็นคูณอ๋อเป็นคูณก็ยังไม่กดดันมากแสดงว่าเตรียมตัวมาดีเหรอทำได้ไหมที่จริงรู้ว่าเรียนบ่ายสามครึ่งแต่คุณครูบอกว่าสิบโมงคุณครูเขียนเวลาอ๋อแล้วทำข้อสอบได้ไหมเก่งมากนะฮะก็จริงๆถ้าเตรียมตัวมาดีความกดดันมันก็จะน้อยลงนะครับจริงๆลึกๆแล้วอ่ะพี่หนุ่มว่าความเครียดมันเกิดจากการที่เราไม่มั่นใจแล้วเราก็อาจจะเตรียมตัวมายังไม่พร้อมแต่ว่าพี่หนุ่มมาอยากให้ความมั่นใจว่ามันไม่มีใครพร้อมหรอกที่ลงสนามสอบแข่งกับเราไม่มีใครพร้อมแบบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะทำให้เต็มที่นะครับเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกราฟ population size หรือขนาดประชากรกันเท่านี้มีกระดิ่งด้วยนะเอาไว้ปลุกเนาะทีนี้เราก็จะมีกราฟที่เป็น J shape นะฮะกับตัวที่เป็น S นะฮะเป็น S shape นะฮะเป็นลักษณะของตัว J กับตัว S กราฟ population size หรือขนาดประชากรแกนตั้งเป็น population size นะครับขนาดประชากรแกนนอนเป็นเวลานะครับเนาะแกนนอนเป็นเวลานะกราฟที่เป็น population size ที่เป็นแบบ J curve นะครับอันนี้มันเป็นพบน้อยในธรรมชาตินะครับแบบนี้เราจะเรียกว่า exponential curve ซึ่งอันเนี้ยทรัพยากรเด็กๆอย่าเสียงดังอันนี้มันเป็นทรัพยากรเนี่ยจะต้องอุดมสมบูรณ์มากๆไม่มีการแข่งแย่งแข่งขันไม่มีผู้ล่าและที่สำคัญเนี่ยสืบพันธุ์อย่างอิสระนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น population คือเป็นระบบนิเวศในอุดมคติเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสภาพแวดล้อมในอุดมคตินะครับที่สิ่งมีชีวิตอยากจะมีนะครับเนาะอันนี้นะครับกราฟ population size ที่เป็นแบบ
exponential หรือเป็นลักษณะตัว j เนี่ยนะครับเราพบน้อยมากในธรรมชาตินะครับหรือบางเล่มอาจจะเขียนว่าไม่พบเลยแต่จริงๆพบได้นะครับแต่พบน้อยมากเช่นปรากฏการณ์ red tide หรือว่าขี้ปลาวาฬที่เกิดจาก dino fracture นะครับเนาะอันนี้สามารถเพิ่มจำนวนแบบนี้ได้เหมือนกันซึ่งมันจะมี2ระยะนะครับในกราฟแต่น้องจะเห็นระยะแรกที่เราเรียกว่า lag phaseอันนี้คือมีการเพิ่มประชากรอย่างช้าๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ระยะ log phase หรือ exponential phase ตรงนี้คือระยะที่มีการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วแล้วในหลักสูตรจริงๆเราเรียนแค่นี้เลยนะครับ lag แล้วก็ log แค่นั้นเองแต่ว่ามันอาจจะมีระยะต่อไปที่มันขึ้นลงๆขึ้นลงแบบนี้ได้เราเรียกว่า eruptive growth นะครับอันนี้ตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีการเพิ่มลดชั่วขณะมันอาจจะมีการถูกรบกวนจากตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่า environmental resistance นั่นเอง environmental resistance คือตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมนะครับมันอาจจะรบกวนนะครับขนาดของประชากรทำให้เกิด eruptive growth ได้นะครับเนาะแต่หลักๆก็ J curve ก็เป็นการเพิ่มประชากรแบบไร้ขีดจำกัดนั่นเองนะครับเนาะอันต่อไปเนี่ยอันนี้ชอบออกสอบมากๆนะครับอันนี้ชอบออกสอบมากๆเราเรียกว่า logistic หรือว่า sigmoid curve จะเป็นลักษณะของตัว S curve มันจะมีทั้งสิ้น3ระยะหลัก3ระยะหลักนะครับ3ระยะหลักนะครับระยะที่1เราเรียกว่า lag phase ระยะที่2เรียกว่า log phase แล้วก็ระยะที่3เรียกว่า stationary phase น้องคีนมาเรียนกับอาร์มั้ยมานั่งนี้มั้ยโอเคนะฮะเนาะlag phase เนี่ยเป็นระยะที่ส่วนใหญ่ประชากรอยู่ในขั้นก่อนวัยก่อนวัยเจริญพันธุ์คำว่าวัยก่อนเจริญพันธุ์เนี่ยคืออะไรนะครับวัยก่อนเจริญพันธุ์ก็คือวัยที่มันยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เช่นน้องคินเราเรียกว่าเป็นวัยที่เราเรียกว่า pre reproductive นะฮะ pre reproductive นะครับวัยก่อนเจริญพันธุ์อันนี้นะครับเป็นการเพิ่มประชากรอย่างช้าๆในช่วงที่1นะครับ lag phase นะครับอย่าหมุนลูกอย่าหมุนพี่เวียนหัวนั่งเฉยๆนะครับเนาะระยะที่2เราเรียกว่า log phase log phase เนี่ยส่วนใหญ่ประชากรจะอยู่ในระยะที่เป็น productiveนะฮะเป็น productive คือระยะที่เป็นระยะที่สามารถสืบพันธุ์ได้ตรงนี้จะมีอัตราการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วคำว่าอัตราการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วคือเพิ่มเร็วนะครับไม่ใช่ขนาดประชากรเยอะสุดนะย้ำอีกทีแต่ตรงนี้เพิ่มเร็วตรงนี้เห็นไหมน้องกินเนี่ยตรง log phase เนี่ยระยะที่2เนี่ยคืออัตราการเพิ่มประชากรเนี่ยเพิ่มรวดเร็วคือหมายถึงว่ามันสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้เร็วแต่ว่าไม่ใช่ขนาดประชากรสูงสุดนะครับเพราะขนาดประชากรสูงสุดจะอยู่ที่ระยะที่3ที่เรียกว่า stationary phase เคาะระยะที่3ที่เรียกว่า stationary phase เก่งมากนะฮะ stationary phase คือระยะที่3 stationary phase เนี่ยการเพิ่มประชากรจะเริ่มช้าและเริ่มคงที่ในที่สุดคำว่าอัตราการเพิ่มประชากรเริ่มคงที่คืออัตราการเกิดใกล้เคียงกับอัตราการตายมากๆนะครับมันจะเริ่มคงที่อัตราการเพิ่มประชากรช้าลงและคงที่ในที่สุดเพราะมันมีสิ่งที่กำหนดขนาดของประชากรอยู่เราเรียกว่า carrying capacity หรือค่า k นั่นเอง carrying capacity carrying capacity หรือค่า k เนี่ยนะครับจะเป็นขนาดประชากรสูงสุดณบริเวณ1ในสภาพแวดล้อม1นั่นเองมันจะไม่เกินนี้แล้ว carrying capacity เนี่ยถูกกำหนดด้วย environmental resistance หรือตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมนะครับตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่กำหนด carrying capacity อาจจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเนาะผู้ล่าหรืออะไรแบบนี้ก็ตามนะครับอันนี้คือ environmental resistance หรือตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นคนกำหนดว่า carrying capacity จะมีมากหรือน้อยน่ารักมากเนาะ carrying capacity จะมีมากหรือน้อยน้องต้องโฟกัสกับเนื้อหานะอย่าโฟกัสกับความน่ารักของน้องพาคินนะครับเนาะโอเคไหมฮะทีเนี้ยคำถามคือถ้าสมมุติพี่เพิ่ม environmental resistance หรือตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมให้กดลงมามากกว่านี้กดลงมามากกว่านี้แปลว่าอะไรแปลว่า carrying capacity ของน้องมันก็จะไม่เกินนี้ถูกไหมไม่เกินตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมดิยิ่งตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมกดลงมาเยอะ carrying capacity ก็ยิ่งต่ำลงถ้า carrying capacity ต่ำลงเป็นเส้นสีส้มแปลว่าขนาดประชากรน้องจะไม่เกิน carrying capacity แค่นี้เองนะครับเนาะแค่นี้เองอันนี้ก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยว่าถ้าน้องเป็นมีประชากรของแมลงสาบอยู่ในบ้านแล้วน้องก็ฆ่าแมลงสาบด้วยการเอาแมลงสาบของน้องอยู่ที่ carrying capacity ดีๆนะฮะแมลงสาบของน้องอยู่ที่ carrying capacity ดีๆเดี๋ยวนะขออันดูก่อนแมลงสาบของน้องอยู่ที่ carrying capacity ดีๆอยู่ตรงนี้แล้วน้องก็เลยใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงสาบแมลงสาบลดลงครึ่งหนึ่งสมมติว่าจาก 100% เหลือ 50% มาอยู่ที่ล็อกเฟส
ไม่นานแมลงสาบก็จะเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ขึ้นสู่สเตชันรีเฟสได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะในระยะที่เป็นล็อกเฟสมันคือช่วงที่มีอัตราการเพิ่มประชากรสูงที่สุดไม่นานแมลงสาบจากที่มี100ลดลงครึ่งนึงแล้วน้องก็แล้วไม่นานแมลงสาบก็เพิ่มขึ้นมาเท่าเดิมอ่ะน้องสิ่งที่พี่บอกกำลังจะบอกน้องเพราะฉะนั้นถ้าน้องต้องการฆ่าแมลงสาบให้ยั่งยืนน้องต้องไปเพิ่ม environmental resistance เนาะน้องต้องไปเพิ่ม environmental resistance เพิ่มผู้ล่าก็ได้นะเพิ่มผู้ล่าหรือเพิ่มอะไรน้องหรือไปลดแหล่งอาหารของแมลงสาบถ้าน้องไปลดแหล่งอาหารของแมลงสาบหรือเพิ่มผู้ล่ามันเหมือนไปเพิ่มตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมนะถ้าตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมกดลงมาเยอะ carrying capacity มันจะไม่เกินตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมเด็ดขาดแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกราฟลอจิสติกหรือว่าซิกมอยเนี่ยมันอาจจะมีเฟสที่4ได้ที่เราเรียกว่า declining phase อันนี้เราจะพบในพวกแลบในจานทดลองเพาะเชื้อน้องการเพาะเลี้ยงเชื้อในจานเนี่ยพอเชื้อมันเจริญเติบโตได้มากที่สุดมันก็มีการปลดปล่อยของเสียออกมาของเสียมันก็สะสมในจานเพาะเชื้อนั่นแหละมันทำให้ population มันตายมันทำให้เกิดเฟสที่4ที่เรียกว่า declining phase ได้ในที่สุดนะครับอันนี้คือพี่ทวนให้นะแล้วทีนี้เราก็ลองไปดูข้อสอบกันทีนี้ข้อสอบข้อนี้ก็เลยบอกว่าจากข้อมูลเรื่องปนินที่เขาบอกอะอะไรข้อใดเป็นปัจจัยที่มีโอกาสเพิ่ม carrying capacity ของประชากรปนินในบึงน้ำจืดแห่งนี้มากที่สุดนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยง่ายมากคือต้องการเพิ่ม carrying capacity เพิ่ม carrying capacity นะคือสิ่งที่เขาอยากจะทำข้อ1ถามว่าการเพิ่มขึ้นของปลากินพืชต่างถิ่นที่ถูกปล่อยลงสู่บึงน้องอันนี้เหมือนเพิ่มผู้เข้าแข่งขันนะฮะเนาะเพิ่มผู้เข้าแข่งขันมีคนอื่นมาแย่งปนินกินพืชอันนี้มันเหมือนน้องเพิ่มตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมถ้าตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมกดลงมาอีกน้องเหมือนลด carrying capacity นะไม่ใช่เพิ่มอันนี้ลด carrying capacity ไม่เอาเราต้องการเพิ่ม carrying capacity การขุดขยายบึงเพื่อเป็นแก้มลิงในการเก็บน้ำฝนแน่นอนอันนี้เป็นงานขยายที่อยู่ถ้ามีที่อยู่มากขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้องอาหารก็อาจจะมากขึ้นประชากรปนินก็เพิ่มได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือการเพิ่ม carrying capacity ตอบข้อ2เลยจบข้อ3การรั่วไหลของสารมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่บึงอันนี้คือเพิ่มตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมเป็นการลด carrying capacity การเพิ่มขนาดของประชากรปชโดซึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายประชากรปชโดเป็นปลากินเนื้อมันจะกินปนินหมดนะฮะอันนี้คือการเพิ่ม environmental resistance หรือตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมมันจะไปกด carrying capacity ให้ลดลงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายนะครับเนาะจนทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงอันนี้ที่อยู่อาศัยแย่นะครับอันนี้มันเพิ่มตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมเป็นการลด carrying capacity คำตอบคือข้อ2นั่นเองเก่งมากนะอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวได้พักแล้วนะฮะเด็กๆเนาะข้อ5นะครับข้อ5เขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบต่างๆพี่หนุ่มขอทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ให้น้องนิดนึงนะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องอันนี้เรื่องอะไรนะระบบนิเวศนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วพี่หนุ่มชอบมากเพราะว่าเรียนกันครึ่งหน้าออกข้อสอบทุกปีนะครับเรียนกันครึ่งหน้าออกข้อสอบทุกปีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมมันจะมี2ประเภทนะครับการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ปฐมภูมิการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบที่2คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทุติยภูมินะครับทุติยภูมิเดี๋ยวหาก่อนนะสักครู่นะเด็กๆนี่การเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือ ecological succession มันจะแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมินะฮะปฐมภูมิคือเซตศูนย์เลยคือลาวาระเบิดลาวาไหลแบบนี้ทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นหายไปหมดเลยพืชหายไปหมดเลยเพราะลาวามันไหลรั่วลงมาทับถมนะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิแต่ถ้าทุติยภูมิคือมันไม่ได้เซตศูนย์น้องมันไม่ได้เซตซีโร่แต่ว่ามันเป็นการแบบไฟไหม้แบบนี้หรือการทำไร่เลื่อนลอยการทำลายป่าน้ำท่วมแผ่นดินไหวมันไม่ได้แบบว่าเซตซีโร่ตรงพื้นดินบริเวณนั้นมันอาจจะยังเหลือรากของพืชมันอาจจะยังเหลือเมล็ดพืชอยู่ใต้ดินยังมีชั้นหน้าดินหรืออะไรแบบนี้อยู่มันไม่ได้เซตซีโร่เหมือนลาวาไหลมาทับถมอันนี้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิไฟไหม้ป่าแบบเนี้ยนะฮะทีนี้ถ้าการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิลาวาไหลมาใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะต้องเซตศูนย์เลยไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ได้เมื่อลาวาทับถมลงมามันก็เลยจะมีสิ่งมีชีวิตแรกเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเวลาผ่านไปเราเรียกว่าไพโอเนียสปีชีนะครับเป็นผู้สิ่งมีชีวิตบุกเบิกก็คือไลเคนแล้วก็มอสตามลำดับไลเคนมอสเฟิร์นนะครับหญ้าไม้ล้มลุกไม้พุ่มแล้วก็ขึ้นสู่ไม้ยืนต้นจนขึ้นสู่แม็กซ์ของคอมมูนิตี้นั้นๆเราเรียกว่าไคลแม็กซ์คอมมูนิตี้นะครับคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุดท้ายที่มีความเสถียรและไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ถูกรบกวนนะครับ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตสุดท้ายที่เสถียรนะครับและไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ถูกรบกวนนะครับเนาะอันนี้คือแม็กสุดแล้วที่จะเป็นไปได้นะครับมันก็ไล่ไปตั้งแต่ไลเคนมอสนะครับเฟิร์นนะฮะเนาะไม้ล้มลุกหญ้าไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นก็ขึ้นสู่ไคลแม็กซ์คอมมูนิตี้ในที่สุดแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิอันนี้เมื่อกี้คือปฐมนะแต่ถ้าเป็นทุติยภูมิระยะที่2เนี่ยสมมุติว่าไฟไม่ป่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากนั้นมันก็จะมีหญ้าขึ้นมีไม้พุ่มขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตแรกแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยจนถึงไคลแม็กซ์คอมมูนิตี้ในที่สุดนะครับเนาะจบนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่2แบบน้องว่าถ้าสมมุติว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แบบปฐมภูมิกับทุติยภูมิใครจะเข้าสู่ไคลแม็กซ์คอมมูนิตี้ได้เร็วกว่ากันแน่นอนว่าแบบที่2ไงเพราะแบบที่2มันไม่ต้องเริ่มใหม่แต่แบบแรกต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ไลเคนมอสไล่ขึ้นไปสู่ไคลแม็กซ์คอมมูนิตี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องทำได้แล้วข้อนี้เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆนะตอนแรกมันเป็นไคลแม็กซ์คอมมูนิตี้อยู่ดีๆเกิดไฟไหม้ถ้าเกิดไฟไหม้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบ1หรือแบบ2แบบ1หรือแบบ2แบบ1หรือแบบ2แบบ2เก่งมากแบบ2นะครับ secondary succession การเปลี่ยนแปลงที่แบบทุติยภูมิสิ่งมีชีวิตก็ล้มตายและเกิดพื้นที่โล่งแต่ยังพบชั้นดินนะแล้วหลังจากนั้นก็สิ่งพื้นที่เริ่มฟื้นตัวเริ่มพบสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่และเข้ามาใหม่จากภายนอกหลังจากนั้นก็เข้าสู่ climax community อีกครั้งเพราะฉะนั้นจากที่โจทย์กำหนดให้เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ1หรือ2นะ2ก็คือแบบทุติยภูมินั่นเองเก่งมากนะฮะน้องเก่งมากเก่งมากพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แบบปฐมภูมิคือผิดเพราะคำตอบคือทุติยภูมิพบไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกไลเคนเป็นไพโอเนียร์สปีชีส์ของการเปลี่ยนแปลงที่แบบปฐมภูมิไม่ใช่ทุติยะแบบโจทย์บอกหลังจากเกิดไฟไหม้ยังคงมีสารอินทรีย์และเมล็ดพืชสะสมอยู่ใต้ดินน่าจะถูกในการกลับมาเป็นสังคมสมบูรณ์อีกครั้งพื้นที่นี้ต้องใช้เวลานานกว่าพื้นที่ที่ถูกลาวาทับถ้าถูกลาวาทับเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิแบบที่1แต่พื้นที่นี้เป็นแบบที่2เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถูกถูกไหมถ้าลาวาทับใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่ climax community เนาะ climax community ภาษาไทยเรียกว่าสังคมสมบูรณ์นะลูกการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบนี้เป็นรูปเดียวกับการพบเกาะเกิดใหม่จากลาวาภูเขาไฟใต้น้ำน้องคิดดูนะตอนแรกไม่มีเกาะอยู่ๆภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดทับสมกลายเป็นเกาะเช่นฮาวายแบบนี้มันเป็นปฐมนะนี่เพราะฉะนั้นข้อ4ก็ผิดข้อ5ก็ผิดคำตอบคือข้อ3จบครับเนาะนี่คือระบบนิเวศในเรื่องในสามัญปีล่าสุดนะน้องดูสิออก5ข้อเลย5ข้อแรกเลยแล้วออกไม่ยากด้วยอาศัยความรู้เล็กน้อยเท่านั้นเองได้คะแนน10คะแนนแล้วนะฮะเนาะเก่งมากลูก